3 2 1ประจันบานก็ต้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็ไปอยู่กับผมบาบูกันในรายการโอปิเตอร์ทีวีนะฮะมาอยู่กันในเกมที่ใครต่อใครหลายๆคนเนี่ยคงจะอาจจะแบบว่ารู้จักกันน้อยอย่างแน่นอนนะฮะนั่นก็คือเกม Beast Battle Simulator นะฮะหรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือเอาสัตว์ป่ามาต่อสู้กัน แต่ถึงขนาดแล้วนี่ก็อย่าช่างใจว่ามันเป็นสัตว์ป่าอย่างเดียวเพราะว่าไอ้เจ้าเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สัตว์ป่ามันมีรถถังด้วยสำหรับหน้าจอที่ตอนนี้น้องเพื่อนๆพี่ๆกำลังมองเห็นกันอยู่นะครับนั่นก็คือเป็นหน้าจอของแมปต่างๆนะซึ่งจะประกอบไปด้วยแมปต่างๆเพียบเลยนะครับแล้วก็แมปแต่ละแมปนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเงื่อนไขแต่ละอย่างนะครับเงื่อนไขแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเช่นแกลดแลนด์กับพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าการต่อสู้ท่ามกลางทุ่งโล่งส่วนโคลอสเซียมพวกนี้นะฮะก็จะเป็นการต่อสู้แบบโคลอสเซียมนะครับหรือว่าซ็อกเกอร์พวกนี้ก็จะเป็นการที่ว่าเอาสัตว์ต่างๆมาแข่งกันเตะบอล ซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะสนุกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับบุ้งก็ได้ไปดูไปทางด้านของรีวิวคลิปฝรั่งแล้วสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเราใช้ได้เลยบอกสำหรับคนกินเกียนอย่างเราโอเคครับนะไม่พูดมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังแมปหรือว่าแผนที่ของเราดีกว่านะครับนะเดี๋ยวผมจะเล่นไปทางด้านของแผนที่ทุ่งโล่งนะครับนะทุ่งหญ้าละกันนะจะได้แบบว่าง่ายๆนะง่ายๆชิวๆเบสิกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราทำการโกเข้าไปเลยครับโอเคนะฮะตอนนี้บาบุงก็เข้ามายังในหน้าจอที่เขาเรียกว่าเป็นสนามแบทเทิลแล้วนะจะสังเกตว่าเป็นทุ่งโล่งเต็มเลยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำในเกมนี้ก็คือการแบ่งฝ่ายครับก็คือจะแบ่งเป็นด้านของฝ่ายสีขาวกับฝ่ายสีดำนะฮะซึ่งน้องๆจะสังเกตได้ตรงมุมล่างขวาของเรานะฮะมุมล่างขวาของเราที่มันจะมีคำว่าเคลียร์เห็นไหมนะฮะนั่นก็คือฝ่ายของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำนะฮะก็คือไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีสัตว์ต่างๆมากมายนะครับในที่นี้นี่ผมขอเลือกเป็นทางด้านของนกนางนวลละกัน นี่เลยนกนางนวลนะครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วเราก็ทำการลากอย่างนี้เลยได้เลย โดยที่ไอ้เจ้านกนางนวลของเรานะครับแล้วก็จะมี HP นะครับหรือว่าเลือดอยู่ที่5แล้วก็ดาเมจอยู่ที่5นะครับแต่ถ้ามันรวมๆกันหลายตัวนี่ก็รับประกันว่ามันก็เยอะอยู่พอสมควรนะฮะทีนี้เนี่ยผมจะเอาไปสู้กับไดโนนะครับนั่นก็คือเป็นทางด้านของนี่เลยขวัญใจมหาชนทีเล็ก ขอจัดเรียงให้มันเรียบร้อยก่อนนะฮะเอาละครับหลังจากเราจัดเรียงกองกำลังเพื่อสันติภาพของพวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการแบทเทิลเอาละนะที่ทูวันประจันบานเป็นยังไงล่ะพลังของนกนางนวลพูดตรงๆว่าชีวิตมึงควรลาออกจากการเป็นทีเล็กมากเลยแม่งแพ้นกนางนวลวันนี้แหละโลกมนุษย์จะได้รับรู้ว่านกนางนวลแข็งแกร่งสักแค่ไหนโดยที่เราเจ้ากองทัพนกนางนวลนี่อย่างนี้เลยนกนางนวลหลายตัวเลยปะทะกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยใจที่คิดจะทำลายล้างรถถังในเมื่อศัตรูของเราเป็นรถถังแล้วดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพของกองกำลังของเราด้วยการเพิ่มนกนางนวลเข้าไปอีกเท่าหนึ่งทีนี้ละมึงได้เวลาแล้วเจ้าพวกมนุษย์ทั้งหลายยอมรับชะตากรรมซะว่าเทคโนโลยีของเจ้าไม่สามารถสู้ธรรมชาติได้ที่ 2 1 yeah เดี๋ยวไอ้เหี้ยความกระตุกนี่มันรถถังแบกแพนนกนางนวลแม่งเก่งแต่ตอนมีพวกเยอะนี่ว่าไม่เจ้า
การต่อสู้ที่มันไม่แฟร์เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราต้องหาคู่ต่อสู้ที่มันสมน้ำสมเนื้อและมีเกียรติยศมากกว่านี้โดยการเริ่มจากฝั่งของเราก็คือฝั่งนกนางนวลอีกแล้ว เอาสักสองกองทัพละกันนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นเมกาโลดอนโอ้ในอาร์คได้เจอบ่อยเลยโอ้เหี้ยตัวมันเริ่มเลยมันน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าจะสมน้ำสมเนื้ออย่างแน่นอนว่าแต่มึงว่ายบนบกได้ด้วยเหรอวันนี้เอาล่ะชีวิตนี้ถ้าไม่ลองถ้าไม่สู้มันก็ไม่รู้ผลจัดไปนกนางนวลปะทะเมกาโลดอนที่ทูวันลุยเลยโอ้เป็นยังไงล่ะการโจมตีแบบจะรัวแพ้ลาบคาบเลยไม่ได้เรื่องใช้ไม่ได้อย่างนี้ดิเราต้องเพิ่มพละกำลังของซิกูหรือว่านกนางนวลของเราเพิ่มขึ้นไปอีกสักสองกองพันละกันเอาละเจ้าไปกาโลดอนถึงเวลาสำเร็จโทษกันแล้วลุยเลยแอตแทก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 จิกมันจิกมันลูกจิกหีมันลูกเป็นยังไงล่ะเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างเฮียถึงกับไส้แตกเลยสิมึงเป็นยังไงพลายแห่งนกนางนวลใครชอบกินเครื่องในนะครับแล้วก็เกมนี้ก็ตอบโจทย์เลยโอ้โหเรียกได้ว่าชิ้นส่วนกระจัดกระจายเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ Stop Animal Abuse ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถสู้พละกำลังของซีกูหรือว่านกนางนวลของเราได้ยีเล็กมันก็สู้ไม่ได้มีการโลดอนก็สู้ไม่ได้อันนี้อะไรวะเนี่ยหรือว่า Holy fucking shit It's a dinosaur Jesus Christ What the fuck กองทัพนางนวลปะทะกองทัพคอยาวลุยเลยลุยพวกเราลุยโอ้ยเย็นแล้วลุยพวกเราลุยโอ้เดี๋ยวที่มันอะไรโอ้ยกูจะเป็นลมไม่เคยมีเกมอะไรทำให้กูบันเทิงเท่ากับเกมนี้มาก่อนถ้าว่าเราเอาไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนี่หนึ่งตัวกับไอ้เจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งมาให้มันประจันหน้ากันแล้วก็กดต่อสู้มึงทำอะไรแม่กำลังเต้นล้อมกันอยู่ Ready and gentlemen Welcome to Beat Battle Simulator World Championship วันนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างหมูหมานกและก็หมูหมานกการต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ 3 2 1 ประจันบานโอ้ยเกมนี้ได้มันสุดยอดจริงๆ
โอเคครับสำหรับวันนี้ป้อมบาบูก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ว่ามาชมมาแรมใหม่ไรก็ตามแต่สามารถเล่นได้รายการโอเพนทีวีบนช่องแนลนะครับในวันนี้ป้อมบาบูก็มาทำการทารุณกรรมสัตว์นะฮะกันในเกมบิสแบทเทิลนะบิสแบทเทิลซิมูเลเตอร์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรจะร้อยเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นนะฮะก็สามารถหาซื้อกันได้ในสตรีมนะครับโดยที่ราคานี้น่าจะสนุนอยู่ที่ประมาณ219บาทโดยประมาณนะฮะก็สามารถไปซื้อมาหาเล่นกันได้นะครับเกมนี้ดีสนุกจริงๆนะฮะสำหรับใครที่ว่ามาก็ไรก็ตระไคร่นะครับนะบาบูมต้องขอบุญขอบเจยกับใจแต่งกิ้วนาจุนนี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมบาบูมแล้วก็เกมทารุณกรรมสัตว์ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับนะไว้เจอคลิปหน้าครับบายบายกับผมโอ้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 